พูดถึงเรื่องการแต่งหน้าของเราดีกว่าที่สร้างรายได้เรามหาศาลเนี่ยมันเริ่มจากฝึกด้วยตัวเองหมดเลยเหรอดูใน YouTube ด้วยค่ะพี่นอตดูใน YouTube ใช่ค่ะก็แบบเป็นคนชอบแล้วก็ค้นคว้าเรื่อยๆอุ๊ยเดี๋ยวนี้เขามีเทรนด์ไหนนะสายฝอสายกาวแฟนตาซีน่ารักกุบกิ๊บนี่แต่งเองป่ะแต่งเองค่ะแม่แต่งหน้าแต่งหน้าสวยสวยนะแต่งหน้าพัฒนาฝีมือตัวเองอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาใช่ค่ะก็ต้องแบบพยายามแบบให้ทันยุคทันสมัยอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้เงินเวลาที่นางได้นางจะเก็บเป็นเงินสดๆคือคนก็จะโอนให้นางอ่ะแล้วนางก็จะเข้าบัญชีแม่เลยใช่ค่ะแล้วแม่ก็จะเป็นคนเอาไปซื้อบ้านซื้ออะไรอย่างงี้ใช่ค่ะวันหนึ่งคืนว่าเขาบอกนางตื่นปลาตกใจแม่เพราะเมื่อก่อนบ้านเราไม่ได้จะมีเงินเหลือใช่ค่ะแค่พอกินใช่พอค่าน้ำครับพอกินก็จะไม่พอค่ะแม่เมื่อก่อนใช้คำว่าไม่พอกินดีกว่าแบบไปโรงเรียนอย่างเงี้ยหนูแบบกระเป๋าบาร์บี้อะเมื่อก่อนอะแม่มันต้องมีกระเป๋าบาร์บี้เด็กสองขวบต้องมีบาร์บี้เพื่อนหนูมีทุกคนแบบอยากได้มากแต่หนูไม่มีหนูแบบหนูอยากได้มากแล้วหนูก็แบบจำนั่นแหละจำมาเรื่อยๆว่าหนูอยากมีอยากได้หนูก็ต้องทำให้ได้เหมือนคนอื่นแบบต้องเก็บเงินจนวันหนึ่งอะแม่บอกว่าเรามีหลายล้านแล้วนะลูกไม่ถึงหลายล้านแม่แต่สรรพกรเข้าอีกแต่แม่พูดว่าเรามีเงินแล้วเรามีเงินแล้วเราพอจะมีดีกว่าค่ะแม่เพราะว่าพอมีก็เอากลายไปเป็นแบบสินทรัพย์มากกว่าเป็นที่ดินเก่งนะก็ทำการเกษตรต่อใช่ค่ะจากเมื่อก่อนบ้านไม่ใช่จะมีอย่างนี้ใช่ค่ะแม่ทุกวันนี้บ้านหนูกี่ไร่หนูบอกพี่น็อตสิตอนนี้ก็มีบ้าน2หลังค่ะแล้วก็ซื้อวัวคุณพ่อประมาณ30กว่าตัวกับ40ตัวแล้วก็วัวไม่ได้ถูกอ่ะประมาณค่ะนางซื้อวัวมาให้พ่อเลี้ยงแล้วก็สร้างโรงวัวให้คุณพ่อแล้วก็ซื้อรถให้คุณพ่อ2คันให้คุณแม่1คันค่ะบ้าน2หลังเก่งมากหนูไม่ต้องซื้อรถใหม่ก็ได้หนูเอารถคุณพ่อมาขับที่กรุงเทพก็ได้ลูกไม่ได้ค่ะต้องแบบใหม่แบบสับค่ะพี่น้องต้องแบบใหม่แบบสับแบบใหม่แบบสับอีกจะเอารถพ่อมาขับไม่ได้ค่ะมาเมื่อก่อนบ้านนางไม่ใช่อย่างนี้บ้านนางก็เป็นอีกแบบนึงถูกต้องไหมเกือบห้องนอนรวมกันใช่ไหมลูกหนูก็นอนแบบแม่ก็นอนรวมๆกันกลางถุงบ้านอย่างเงี้ยค่ะนางคิดยังไงรู้ป่ะวันหนึ่งฉันเคยเห็นในละครว่าจะเขามีห้องที่แยกๆเป็นห้องลูกใช่ค่ะแม่นางดูละครไงเธอแล้วบอกแม่หนูเคยดูทีวีอ่ะเขามีห้องคุณลูกห้องแม่ห้องแต่งตัวบ้านหนูไม่เคยมีบ้านหนูก็นอนรวมกันหมดมันอยู่ที่ไหนกันแม่แล้วตอนนั้นนางพูดเด็กๆอ่ะเวลาเด็กๆมันพูดทำไมเหรอหล่อนอยากจะหนูจะมีให้แม่ดูตอนนั้นความฝันหล่อนคือเวลาเปิดทีวีดูซีรีส์ดูอะไรเขามีห้องคุณลูกใช่ค่ะแม่ห้องคุณพ่อคุณแม่ห้องแต่งตัวห้องน้ำใหญ่ๆแล้วหนูตอนนั้นหนูมีไหมลูกพอมีปุ๊บหนูก็แบบไม่ได้มีเยอะนะแม่อ่ะพูดเลยว่ามีแค่ 800,000 ก็เริ่มสร้างบ้านเลยอย่างนั้นเลย 800,000 พวกมันนี่ก็เยอะนะสร้างห้องตัวเองไหมก็เยอะนะสร้างห้องตัวเองเลยแม่ไม่ได้ใหญ่มากก็อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ก็อยู่สบายเหมือนกันแต่มีห้องส่วนตัวแล้วมีห้องคุณลูกแล้วห้องคุณลูกแล้วคุณแม่ก็จะบอกว่าคุณลูกได้เวลานอนแล้วค่ะท่านต้องอุ่นก่อนนะลูกนะตอนนี้พ่อแม่ก็ไม่ต้องนอนกับพ่อแม่แล้วไม่ได้นอนกับพ่อแม่นอนห้องส่วนตัวนอนกับแฟนไหมวันนี้หรอคะมาค่ะไหนแฟนอยู่ไหนแฟนอยู่ไหนอยู่ด้านบนหล่อไม่ได้ลงมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเชื่อมั้ยฮะนางดังไปถึงเมืองนอกเมืองนาเลยครั้งนึงที่ญี่ปุ่นก็เคยเอาชีวิตหนูไปเขียนข่าวเลยแล้วก็หนูไปเดินแบบที่จีนด้วยค่ะแม่เคยเดินแบบที่จีนใช่ค่ะไปแบบปัว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 หมุนปัวปึ้งนี่แหละแม่คนจีนเขาก็แบบงงเลยแบบที่จีนเขาไม่มีใช่ไหมคะแบบทุกคนจะบอก Amazing Thailand เนี่ยแบบตกตายคนจีนคนจีนเขา Amazing ใช่ค่ะแม่ใส่ชุดไทยนี่แหละโดนจับมากเหมือนใส่ลาตีเป็นเสื้อผ้าเตรียมเองหมดเลยเตรียมเองไปหมดเลยค่ะเหมือนงานโชว์ตัวมากกว่านะช่างแม่ทำไมที่กูตลกเฮ้ยดีอ่ะเขาเชิญเราไปในฐานะอะไรเซเลบริตี้จากไทยแลนด์ใช่ค่ะไปแต่งหน้าโชว์แล้วก็คนจีนเขาแบบตื่นเต้นนะคะแบบอู้แล้วก็แบบมันลานใหญ่มากเลยนะคะแต่มากองอยู่ข้างหน้าหนูอะค่ะเพื่อมาดูหนูแต่งหน้าแล้วก็โชว์แล้วหนูเป็นคนเสียงดังเลยค่ะแม่หนูว่า Hello guys welcome to Thailand ก็ดึงคนเข้ามาได้เนาะใช่ค่ะเก่งจังเลยลูกเก่งจริงๆเสื้อผ้าทุกอย่างเราเตรียมไปหมดเลยเพื่อไปโชว์งานนี้เลยใช่ค่ะเนี่ยหนูก็ใส่ชุดไทยแต่ว่าเหมือนใส่ลาตีเดินสับมากตัวมาก็คือปัวเลยใช่เลยค่ะแม่ก็สับปัวอย่างนี้เลยค่ะอีกครั้งนึงก็จะจ้างไปอีกประกวดเตรียมไปแล้วโควิดมาไม่มีใครออกมาดูมันเลยเสียใจแล้วก็ไปลาวค่ะแม่ไปลาวหนูไปทำอะไรลาวไปนามซูเปอร์โมเดลค่ะโอ้โหนี่แหละค่ะไปลาวชุดใส่เป็นใหม่ๆแล้วโพสกับนางแบบทำไงเรามั่นใจโอ้เราก็ต้องแบบเราไม่ได้สวยเท่าเขานะแม่แต่เราจะต้องแบบตัวเล็กพริกขี้หนู
อย่างเงี้ยค่ะแม่เราใช้อินเนอร์ของเราเนี่ยสู้ไปติดไปแล้วกล้องแตกเนี่ยลงไปแล้วแม่กล้องต้องแตกหนูบอกเลยกล้องต้องแตกอย่าให้ขนาดของตัวเราเป็นอุปสรรคในการใช่ค่ะเราใช้ความเป็นตัวเล็กนี่แหละให้มันมีเสน่ห์เราใช้อินเนอร์ก็ได้อยู่นะไปมากี่ประเทศละเมื่อกี้มีลาวมีจีนแล้วก็มีลาวมีจีนค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะนี่แค่นี้แล้วก็ญี่ปุ่นก็ได้ญี่ปุ่นนะแต่พอดีติดโควิดมันก็ได้ไปเรื่อยๆใช่ไหมอย่างเวลาคลิปอ่ะเวลาเราแต่งหน้าอย่างเงี้ยแล้วเราคิดคอนเทนต์อ่ะเราคิดเองทุกๆคลิปเลยไหมคิดเองทุกคลิปเลยค่ะพี่ดาราบางทีมันเกิดความตันขึ้นมาไหมมันก็มีนะคะแต่พอตันเราก็ไปแบบเลื่อนดูของคนอื่นแล้วก็เอามาประยุกต์ใช่ค่ะทีมงานที่ทำงานมีกี่คนบ้านหนูหมดเลยค่ะไม่มีใครเลยบ้านหนูมีกี่คนที่ทำงานบ้านหนูมี5คนช่วยกันทำงานอะไรบ้างหน้าที่พี่หนูคนที่ชายตัดต่อคนกลางอยู่ต่างประเทศคนนี้จะช่วยซัพพอร์ตเรื่องเงินด้วยอยู่มันดีค่ะทำงานที่นู่นใช่ค่ะไม่ทำงานค่ะเขาได้แฟนอยู่ที่นู่นเขารวยพี่เขารวยเขารวยเป็นทุนเดิมแล้วก็พี่คนกลางเรียนบัญชีค่ะก็จะดูแลบัญชีโอ้ดีเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็พี่คนนี้ติดทหารอยู่ค่ะอีกคนนึงติดทหารอยู่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นหนุ่มคนเล็กที่ว่าแบบก็คือพี่น้องมาทำหน้าที่มาช่วยกันหมดเลยแล้วแฟนทำหน้าที่ก็เวลาหนูมากรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะคือหนูโชคดีอย่างนึงค่ะที่บ้านแฟนแล้วก็บ้านแม่ค่ะช่วยเขามานั่งกินข้าวคุยกันแล้วว่าโอเคให้คบกันนะบ้านอยู่ที่ใกล้ๆกันไม่ใกล้กันค่ะบ้านแฟนนะคะขับรถไปถึงพังงาเพื่อจะไปหาครอบครัวหนูมาคุยกันว่าโอเคว่าให้คบกันแบบอยู่ในกรอบอยู่ในรอยไม่ให้แตกแฟนเป็นคนกรุงเทพเหรอใช่ค่ะแล้วเราไปเจอเขาได้ยังไงก็รักมาจีบไงแม่หรอเจอในออนไลน์จริงก็แบบฟิลเพื่อนก่อนค่ะฟิลเพื่อนฟิลเพื่อนไงยะดาราแล้วดาราแล้วก็ออกแนวก่อนหญิงก่อนตอนแรกยังไงเขาทักมายังไงเขาก็ทักมาน่ารักจังเลยเนี่ยแล้วว่าขอบคุณนะแล้วสารต่อยังไงก็ไม่รู้จังเลยแล้วก็เขาก็พิมพ์ลบเป็น10นาทีอ่ะแม่จะหนูรำคาญหนูเลยกดโทรฮัลโหลมีอะไรเปล่าพิมพ์ลบนานแล้วเขาบอกเปล่าครับเขินอ๋อไม่ต้องเขินไม่มีอะไรให้เขินจะพี่จะเธออายุห่างกันเยอะไหมคะมอเดียวกันค่ะมอ5มอเหรออายุเท่ากันเหรออ๋อเหรอรุ่นไวว้าวุ่นมากเลยอ่ะไม่แล้วเขาอยู่กรุงเทพเราอยู่พังงาแล้วจะเจอกันยังไงนี่แหละค่ะก็คือหนูบินมาทำงานเขาก็จะมาช่วยดูก็คือถ้าเรามาอยู่กรุงเทพเขาเป็นคนดูแลฝั่งกรุงเทพค่ะแล้วก็มีญาติมาด้วยก็เราก็แผ่นเข้ามหาลัยเดียวกันไม่ค่ะต่างคนเลยเขาจะเรียนรู้สึกว่าเขาจะเรียนหมอค่ะอ๋อทุกคนมีความฝันของตัวเองว่าแฟนจะเรียนหมอสุดๆแม่สัญญกรรมด้วยเขาบอกเดี๋ยวเขาจะสัญญกรรมให้หนูเลยเฮ้ยสุดยอดเลยเนาะเก่งๆแล้วแฟนหน้าตาดีด้วยแม่ตอนนี้ก็ช่วยกันทำงานใช่ค่ะช่วยกันทำงานก็คือตอนนี้ใน YouTube หนูค่ะก็มีแบบว่าคอนเทนต์หลายคอนเทนต์คนก็ชอบดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดแบบทำกับแฟนด้วยแฟนก็ได้รายได้ด้วยแม่หนูก็จะแบบแบ่งเงินให้นี่สวยมากเลยเนี่ยเออสวยมากก็ดูแฟนนางก็หล่อเนี่ยเนี่ยโอ้ก็คือแบบเขาก็ช่วยดูแลค่ะแม่ก็แบบรักเนาะรักเอ้ยเตยหอมหนูไม่รู้ว่ารักหรือเปล่าเพราะตอนนี้หนูก็ยังเด็กแม่เราไม่รู้ว่าเราจะคบกันไกลหรือเปล่าเนี่ยค่ะเราก็แบบเราก็ต้องดูไปเรื่อยๆดูแลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแม่แต่เขาถึงขนาดเอาพ่อแม่เขาไปคุยกับพ่อแม่เธอแล้วนะใช่ค่ะก็เรื่อยๆค่ะแม่เพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วอยู่ที่เธอแหละไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่หนูเหรอแม่ถ้าอยู่ที่หนูก็ไม่มีอะไรมีปัญหาเพราะหนูชิลสบายค่ะแม่เออแฟนหล่อด้วยหล่อดิจริงแล้วคือเขาดูแลเราเห็นบอกว่าผู้ชายคนนี้คือดูแลเราเต็มที่ทำงานบ้านอะไรทุกอย่างสุดแม่รู้ไหมหนูอันนี้ขำมากอันนี้อายมากแต่หนูก็อยากเล่าหนูตกหลุมรักเขาเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปซักผ้ากวาดบ้านก่อนวุ้ยตื่นเต้นมากแบบวุ้ยซักผ้ากวาดบ้านเป็นด้วยอ่ะเออแล้วหนูคือพอเราเริ่มทำงานค่ะเราก็ไม่ได้ทำแบบงานบ้านเลยเราก็ต้องมาทำตรงนี้แทนหนูบอกวุ้ยลดจังถ้าเขาแบบมาดูแลเราคงจะลดน้ำแม่ตกหลุมรักเขาแค่ให้หนูทำงานบ้านเดี๋ยวหนูไปช่วยแม่ทำงานบ้านก่อนน่ารักซักผ้าไปกวาดบ้านไปตากผ้าหนูก็หูยเก่งจังคำนี้เลยทำให้เราตัดสินใจเลยโอ้โห2ปีแล้วเนาะอยู่เข้ามา2ปีกำลังจะ2ปีค่ะแม่เออน่ารักเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมด